ทหาร2ล้านพร้อมประธานาธิบดีสีปุกกองบัญชาการยุทธทหารเรือสั่งรอคำสั่งรบเอาคืนสหรัฐซ้อมรบฟิลิปปินส์ 1.8 หมื่นใช้จรวดจริงจากเมื่อวันที่4เมษายน2566เว็บไซต์ทับวอร์รายงานสหรัฐอเมริกาประกาศแผนขยายฐานปฏิบัติการทางทหารใหม่ในฟิลิปปินส์ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันขั้นสูงโดยระบุไว้ในข้อความบนเว็บไซต์ของเพนทากอนทั้งนี้ซาบรีนาซิงค์รองเลขาธิการกระทรวงกลาโหมเพนทากอนกล่าวว่าฐานทัพเรือใหม่4แห่งได้แก่ฐานทัพเรือคามิโลโอเชียสในซานตาอานารัฐคากายันค่ายเมลเซอร์เดลลาครูซในกามาอิซาเบลลาสเตรตฐานที่เกาะบาลาบักในปาลาวันและสนามบินลอโลในเมืองคากายันฐานทัพเหล่านี้จะเป็นฐานทัพเพิ่มเติมจากฐานทัพหลัก5แห่งของสหรัฐในฟิลิปปินส์ต่อมาวันที่14เมษายน2566บอกดิดเบอร์อัปเดตได้มีการนำเสนอข้อความถึงสถานการณ์ในฟิลิปปินส์ล่าสุดว่าจากเอกสารลับหลุดสหรัฐแม้ทุ่มกำลังถึง14หน่วยรบพิเศษแต่กลับเพียงพ้ำพ่ายแพ้รัสเซียยับเยินดูไม่จืดในสมรภูมิรบยูเครนและกำลังโดนชาติอาหรับรุมโจมตีอาวุธในซีเรียจนยากจะดำรงฐานทัพเถื่อนอยู่ได้จึงจะเพ่นนี้ระหกระเหินมาป่วนจีนในทะเลจีนใต้และทางภาคพื้นดินในเมียนมาโดยร่วมมือกับฟิลิปปินส์ในการปั่นสถานการณ์สงครามจัดการซ้อมรบร่วมชื่อรหัสว่าบาลิกาตันระดมกำลังทหารครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ30ปีจำลองสถานการณ์สงครามสู้รบระหว่างสหรัฐและจีนในทะเลจีนใต้มีเป้าหมายเพื่อยยุให้เกิดสงครามการใช้ขีปนาวุธลูกยาวกับจีนทางเรือและทางอากาศขนาดใหญ่ไม่ยอมให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออกการซ้อมรบ2สัปดาห์เพื่อยยุจีนครั้งนี้จะใช้ทหารเกือบ 18,000 นายแยกเป็นทหารอเมริกัน 12,200 นายทหารฟิลิปปินส์ 5,400 นายทหารออสเตรเลีย 111 นายการยั่วยุนี้จะประกอบด้วยปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกการต่อต้านการก่อการร้ายตลอดจนการฝึกการยิงอาวุธจรวดจริงในทะเลการบล็อกเรือสินค้าจีนทางทะเลการสื่อสารระหว่างหน่วยการส่งกำลังบำรุงการกระจายข้อมูลเตือนภัยฐานทัพสหรัฐ9แห่งในฟิลิปปินส์โดยสหรัฐจะเป็นผู้บัญชาการมีอำนาจเหนือกองทัพฟิลิปปินส์อีกชั้นหนึ่งเนื่องจากฟิลิปปินส์เคยเป็นอาณานิคมสหรัฐมาก่อนปัจจุบันก็ยังเป็นโดยพฤตินัยเป็นการทดสอบขีดความสามารถของฐานทัพ3ประเทศเกือบ 18,000 นายว่าจะสามารถต่อสู้กับกองทัพทหารจีนราว2ล้านนายพร้อมขีปนาวุธนิวเคลียร์และอาวุธไฮเปอร์โซนิกของจีนไว้หรือไม่ด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและผู้นำบัญชาการทหารสูงสุดของจีนโดยตำแหน่งเดินทางไปตรวจความพร้อมรบของกองทัพเรือกองบัญชาการยุทธภาคใต้ที่เขาสร้างกองทัพทหารยุคใหม่ให้เข้มแข็งฝึกทหารและเตรียมการรบกับชาติตะวันตกและพันธมิตรฝึกซ้อมเชิงปฏิปักษ์แบบมีเคสจริงและยกระดับให้สูงขึ้นเพิ่มแสนยานุภาพในการสู้รบเสมือนจริงยกระดับความทันสมัยของกองทัพให้สูงขึ้นทุกด้านยกระดับความสามารถในการรับมือกับสงครามที่สลับซับซ้อนอย่างทันเวลาให้มากขึ้นปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนและสิทธิประโยชน์ทางทะเลของจีนรักษาความมั่นคงให้กับชาติพันธมิตรในภาพรวมผู้นำจีนสวมเครื่องแบบทหารปลุกใจทหารว่ากองทัพต้องทุ่มเทกำลังทั้งหมดเพื่อเตรียมปฏิบัติการรบในไม่นานจากนี้